สวัสดีครับผมแป๋ว GI Music นะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวกีตาร์ยี่ห้อพาโต้นะฮะตัวนี้พาโต้รุ่นอันนี้เป็นรุ่น GF นะฮะ GF 229นี่เป็นทรงจัมโบ้นะครับทรงจัมโบ้ GF 229นะฮะนี่จุดเด่นตัวนี้เลยก็คือจะทรงจัมโบ้นะเสียงจะออกกังวานเสียงออกกังวานเลยเหมาะสำหรับคนที่มีเฟริละใหญ่นิดนึงความยาวตัวกีตาร์นะอันนี้41นิ้วก็เป็นปกตินะของกีตาร์ทรงจัมโบ้อันนี้ก็จะเป็นอะคูติกกีตาร์นะฮะเนื้อไม้ก็จะเป็นลินเดนปลายวูดนะฮะตัวนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงตัวนี้เลยกันนะฮะแบบใช้มือนะจะสังเกตโอ้เสียงหวานมากเลยตัวนี้เดี๋ยวลองดูลองใช้ปิกกันดูว่าเสียงจะออกเป็นไงเดี๋ยวผมจะเล่นแพทเทิร์นเดิมนะฮะโอ้เสียงหวานมากตัวนี้ยังไงผมฝากไว้ด้วยกีตาร์ยี่ห้อพาโต้ทรงจัมโบ้นะรุ่นนี้นะรุ่น GF 229ฝากไว้ด้วยครับ